พิธามั่นใจวันนอเหมาะสมนั่งประธานสภาเชื่อไม่ใช่ร่างทรงเพื่อไทยพิธามั่นใจวันนอทำหน้าที่ประธานสภาได้เชื่อไม่ใช่ร่างทรงเพื่อไทยโชว์ภาวะผู้นำยอมถอยเพื่อเป้าหมายนายกรัฐมนตรีฟุ้งเสียงสว.เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลา 8:45 น.วันที่4กรกฎาคม2566ที่รัฐสภานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาจะมีอะไรพลิกโผหรือไม่ว่าไม่มีน่าจะราบรื่นไปได้ด้วยดีพรรคก้าวไกลจะพูดกับส.ส.พรรคก้าวไกลให้ราบรื่นเมื่อถามว่าได้ทำความเข้าใจกับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกพรรคก้าวไกลที่เดิมถูกวางตัวให้เป็นประธานแต่มีกระแสข่าวได้เป็นรองประธานสภานายพิธาบอกว่าได้ทำความเข้าใจมาตลอดคุยกันทุกวันนายปฏิพัฒน์อยู่ร่วมในการตัดสินใจด้วยและเป็นคนที่มีสปิริตแรงเป็นตามหน้าที่ไม่ใช่หน้าตาเมื่อถามว่าพรรครวมไทยสร้างชาติแสดงจุดยืนไม่โหวตประธานสภาและรองประธานสภาจากพรรคที่ยึดมั่นการแก้มาตรา112พรรคก้าวไกลจะดำเนินการอย่างไรนายพิธากล่าวว่าตนไม่เห็นรายละเอียดทั้งนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมทาหัวหน้าพรรคประชาชาติมีประสบการณ์และความเหมาะสมเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยหนุนนายพิธาให้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นทิศทางที่สวยงามหรือไม่นายพิธากล่าวว่าการรักษามิตรภาพเป็นเรื่องสำคัญเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าและทำให้เห็นความหนักแน่นของพรรคก้าวไกลที่เรามองว่าหลักการสำคัญกว่าบุคคลเมื่อคุยกับนายมูฮัมหมัดนอท่านรับหลักการทุกอย่างทั้งการบริหารงานสภาให้มีความโปร่งใสรวมถึงกฎหมายสำคัญ4ข้อที่ได้แถลงร่วมกันตนจึงมองว่าหลักการสำคัญกว่าเมื่อถามว่าการเสนอชื่อนายมูฮัมหมัดนอจะทำให้กระทบเสถียรภาพรัฐบาลหรือไม่นายพิธากล่าวว่าเสียงตอบรับจากช่องทางต่างๆเป็นเสียงตอบรับที่ดีและนายมูฮัมหมัดนอจะมาทำให้สภาก้าวหน้าได้เมื่อถามว่านายมูฮัมหมัดนอถูกมองว่าเป็นร่างทรงพรรคเพื่อไทยการได้ตำแหน่งครั้งนี้ถือว่าถูกปาดหน้าหรือไม่เพราะนายมูฮัมหมัดนอเสมือนคนเพื่อไทยนายพิธากล่าวว่าเป็นเพียงเสมือนแต่นายมูฮัมหมัดนอเป็นผู้ใหญ่มีความคิดเป็นของตัวเองพิสูจน์ตัวเองตั้งแต่ปี2522ซึ่งจากการที่ได้ทำงานใกล้ชิดมาเชื่อมั่นว่าเป็นตัวของตัวเองสภาก้าวหน้าประชาชนไม่ผิดหวังเมื่อถามว่ากฎหมายที่จะผลักดันมีเรื่องนิรโทษกรรมด้วยจะไม่ขัดแย้งกับพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่นายพิธากล่าวว่าถ้าแถลงร่วมกันแล้วตั้งแต่เมื่อวานก็น่าจะจบไปตั้งแต่เมื่อวันที่3กรกฎาคมเมื่อถามว่าประเด็นมาตรา112ที่เป็นนโยบายของพรรคก้าวไกลจะถอยมาก่อนหรือไม่นายพิธากล่าวว่าก่อนเลือกตั้งอย่างไรหลังเลือกตั้งก็เป็นแบบนั้นแม่ฟ้องแฉไม่หยุดเอ้หมดตัวตอนแรกบอกขอเลี้ยงดูลูกชายเองสุดท้ายมายืมเงินแม่ฟ้องแฉไม่หยุดเหตุลูกชายเลิกเอ้ทุติมาเพราะฝ่ายหญิงหมดตัวตอนแรกบอกขอเลี้ยงดูเองสุดท้ายมายืมเงินตนฟ้องเผยเป็นเด็กต่างจังหวัดซื่อหลงคารมน้อยใจอดีตคนรักจากที่ฟ้องสุภกิจประสงค์และแม่วันคุณแม่ของฟ้องพร้อมด้วยทนายรัชพลสิริสาครได้มาเผชิญหน้ากับนักแสดงสาวรุ่นใหญ่เอชุติมานยนาอดีตแฟนในรายการโหนกระแสมีหลายประเด็นเกิดขึ้นมาในรายการเพราะนอกจากเรื่องรถเรื่องบ้านแล้วยังมีเรื่องที่ฝ่ายชายเล่นการพนันหลังจบรายการทั้งฟ้องและคุณแม่วันได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงประเด็นดังกล่าวหลังจากที่ได้มาเจอหน้าพี่เอรู้สึกยังไงบ้างฟ้องผมยังสงสัยว่าทำไมไม่ยอมคืนรถให้
ตามจริงคือรถตกลงกันว่าพี่เอจะเป็นคนผ่อนแต่อยู่ดีๆมาบอกว่าบ้านต้องการหาบ้านใหม่ต้องการหาคนซื้อแต่ผมตามเพื่อนพี่เอทุกคนเลยตามไม่รู้จะตามยังไงแล้วผมก็อยากได้รถคืนเพราะพี่เอไม่ยอมผ่อนค้างสี่งวดผมกลัวรถหายก็ไปแจ้งความร้องเรียนเพจสายไหมต้องรอดว่าผมอยากได้รถคืนมาจะได้จบปัญหาคดีที่โดนตอนนี้เรื่องบ้านแล้วก็เรื่องรถที่กำลังจะโดนฟ้องล้มละลายอาจจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ต้องไปปรึกษาทนายสิ่งที่เราต้องการจากพี่เอตอนนี้คืออะไรฟ้องก็แค่อยากให้รับผิดชอบที่เอาไปยังผ่อนค้าง 3-4 งวดจะเอารถมาคืนโดยบอกว่าค้างไม่ได้นั่นแหละครับหลังจากนี้ขอไปปรึกษาทนายและคุณพ่อคุณแม่ทนายว่ายังไงบ้างเพราะเอ๊บอกว่าไม่ได้ให้ด้วยความเสน่หาทนายไม่ได้ให้โดยเสน่หาก็คือจริงๆตามสัญญาเขาต้องเป็นคนผ่อนทั้งหมดนะครับแต่หลังจากไกลเกลี่ยกันในรายการโหนกระแสก็อยู่ที่ว่าทางคุณฟร้องจะโอเคไหมเพราะเขาคืนรถมาแล้วทีนี้ส่วนต่างกับที่ค้างอยู่ทางคุณฟร้องจะต้องรับผิดชอบอาจจะต้องหารือว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าถ้าโอเคก็จบเลยถ้าไม่โอเคก็ต้องไปว่ากันในศาลเพราะว่ามันก็มีสัญญาอยู่ตกลงกันไว้ว่ายังไงก็ต้องว่ากันตามกังวลเรื่องสัญญาไหมไม่มีบัตรประชาชนสำเนาทนายไม่เกี่ยวครับก็มีพยานอยู่ในการลงชื่อมีลายเซ็นชัดเจนในส่วนที่ฟ้องจะต้องจ่ายส่วนต่างอีกเท่าไหร่ถ้าอยากจะได้รถมาฟ้องปัญหาหลักคือค้างค่างวดอยู่ประมาณ4งวดก็งวดละประมาณ 20,000 บาทที่จะต้องจ่ายที่พี่เอไม่ยอมผ่อนยังอยากได้รถไหมผมตกลงกับพี่เอตั้งแต่แรกตอนที่เลิกว่าฟร้องไม่เอาหรอกรถน่ะบ้านไม่เอาหรอกเพราะว่าฟร้องก็มีรถของที่บ้านอยู่ที่กาญจนบุรีตอนแรกอยากให้พี่เอมีรถมีบ้านพอเลิกไปพี่เอก็มีทรัพย์สินใช่ไหมฟร้องก็บอกแม่ว่าพอถึงเลิกกันไปพี่เอก็จะมีทรัพย์สินของตัวเองมีบ้านมีรถแต่พออันนี้มันกลับกันเลยก็แล้วแต่คนจะเชื่อเพราะว่าผมก็เป็นเด็กซื่อเด็กต่างจังหวัดหลงคารมขอย้อนกลับไปสาเหตุที่เขาไม่ผ่อนต่อทั้งบ้านและรถฟร้องไม่ผ่อนต่อผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับทนายเดี๋ยวไปถามพี่เอดีกว่าครับเป็นไปได้ไหมจะมีการแบ่งจ่ายคนละครึ่งทนายผมอยากเสนอเขาแต่เขาปฏิเสธก็เลยไม่ได้เสนอไปในรายการฟ้องตอนที่เลิกกันคุยอย่างดีเลยนะว่าพี่เอจะเป็นคนเอาบ้านเอารถจะเป็นคนผ่อนต่อพอผ่อนเสร็จปุ๊บหรือปิดทุกอย่างผมยินยอมโอนให้พี่เอจะยอมเปลี่ยนชื่อทุกอย่างเลยแต่คราวนี้คือมันไม่ได้ทนายในเรื่องนี้เดี๋ยวไปหารือกันอีกทีดีกว่าครับพอวันนี้ประเด็นเปลี่ยนว่าเลิกกันต่างคนต่างหมดตัวการจักเล่นการพนันออนไลน์เราจะชี้แจงยังไงบ้างฟ้องเรื่องพนันออนไลน์ที่ผมโดนโกงไปผมไม่ได้เล่นผมโดนโกงจริงๆมีคนทักเฟซบุ๊กมาว่าสนใจร่วมลงทุนไหมแล้วให้ผมไปสมัครก็ตามที่เห็นครับผมโดนโกงเหมือนให้ผมโอนไปเรื่อยๆแต่ถอนไม่ได้ผมก็แจ้งความจับทุกอย่างแล้วแต่คืออัยการไม่สั่งฟ้องเหตุผลที่ยอมลงทุนผมไม่ได้เล่นผมโดนโกงจริงๆผมลงทุนไปมีปัญหาหลายๆเรื่องที่เอต้องใช้เงินเยอะด้วยเดือนหนึ่งจ่ายเป็นแสนนะทั้งบ้านทั้งรถทั้งบัตรเครดิตและอื่นๆเงินที่เอาไปลงทุนใช้เงินที่รีไฟแนนซ์ไหมฟ้องไม่ใช่ครับเงินที่ลงทุนที่โกงไปนานแล้วก่อนที่ผมจะเอารถไปรีไฟแนนซ์เพราะผมก็ปรึกษาพี่เอนะเขาก็อยู่นะที่ธนาคารมาเซ็นสัญญาที่บ้านผมก็ปรึกษาพี่เอว่าเอารถไปรีไฟแนนซ์ไหมเอามาหมุนเพราะเดือนหนึ่งจ่ายเป็นแสนช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดงานก็น้อยพี่เอก็งานน้อยรายได้ก็น้อยผมกลัวหมุนไม่ทันก็เป็นห่วงเลยบอกพี่เอเดี๋ยวมารีไฟแนนซ์กันนะจะได้มีเงินหมุนจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าโน่นนี่นั่นแต่คือที่เห็นพี่เอกลับคำหมดเลย
แม่รู้สึกยังไงบ้างที่ลูกชายเราต้องมาเผชิญเหตุการณ์แบบนี้แม่มันพูดไม่ถูกกับพฤติกรรมที่เขาทำตอนนี้ที่เขากลับคำพูดทุกอย่างบ้านเขาจะเอาจะผ่อนเองตอนนี้เขากลับละเขาบอกว่าเขาซื้อเงินสดที่ว่ารถซื้อสดแล้วลูกชายเราเอาไปรีไฟแนนซ์มันไม่ใช่ละเขากลับคำแล้วมันเสียความรู้สึกเอ๊บอกในรายการว่าส่งเสียเลี้ยงดูมาเรื่องเรียนแม่ใช่อันนั้นคือข้อตกลงที่เขาไปขอลูกเราที่บ้านเขาจะเลี้ยงดูเองนะไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ไม่ต้องขอเงินพ่อแม่เขาจะเอาน้องไปทำงานได้มีเงินเก็บแต่ทุกวันนี้ไม่เคยเลยโทรมาบอกว่าจะมีงานแล้วนะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้แล้วลงท้ายยืมเงิน50,000ได้ไหมทุกครั้ง6ปีมาเนี่ยตอนที่ไปขอเขาขอลูกแม่มาดูแลในฐานะอะไรแม่คล้ายๆเขาจะคบกันเป็นแฟนคบกันแต่เราก็บอกเขาแล้วว่าลูกรับได้ก็โอเคลูกรักใครเราก็รักตอนนี้กระแสอาจจะตีกลับมาที่ครอบครัวเราเหมือนกันที่บอกว่าเลิกกันเพราะเขาหมดตัวแม่ใช่พี่เอเขาไม่มีเงินจริงๆแม่ทราบได้ยังไงเพราะเรารู้ปัญหาเขายืมเงินเราอยู่แล้วปัญหาลูกเราก็บอกว่าพี่เอไม่มีงานเงินหมุนไม่ทันร้องวันที่เลิกกันก็ออกจากบ้านไปเลยแม่ผมก็พยายามติดต่อโทรหาว่าเพราะอะไรเขาไม่ยอมรับสายไม่อะไรเลยได้แต่คุยกันในแชทมันก็ไม่โอเคพี่เอหนีปัญหาของเขาแหละแต่ถ้าหลายคนจะมองว่าตอนที่พี่เอมีเงินเราก็ยังอยู่กับเขาพอเขาไม่มีเงินแล้วเราไม่อยู่ฟร้องผมอยู่บ้านตลอดผมไม่ได้ทิ้งแต่พี่เอทิ้งผมผมงงมากเพราะตอนแรกก็บอกพี่เอว่าสร้างครอบครัวด้วยกันนะซื้อบ้านซื้อรถอยู่ด้วยกันแต่ไปมามันไม่ใช่ไงผมก็งงอยู่ดีๆหนีผมไปกับลูกบุญธรรมเขาเลิกกันมีมือที่สามไหมฟร้องไม่มีครับบอกตรงๆมือที่สามไม่มีปัญหาก่อนเลิก1 วันคือผมมีปากเสียงกับพี่เอเรื่องเอาลูกบุญธรรมกับเพื่อนมาที่บ้านเหมือนพูดว่าผมเอาผู้หญิงที่มหาวิทยาลัยขึ้นรถแต่ไม่ใช่ผมก็เลยอธิบายว่าไม่ใช่ผมก็เลยตัดสินใจบอกพี่เอเลยว่าผมไม่ชอบลูกบุญธรรมของเขานะผมเลยให้เลือกระหว่างลูกบุญธรรมกับผมถ้าลูกบุญธรรมอยู่ที่บ้านผมจะไม่อยู่ก็มีปากเสียงกันครับจุดแตกหักใช่ครับยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องเขาหมดตัวครับกลัวคนมองภาพเราเปลี่ยนไปไหมหลังจากนี้ฟร้องก็คงตามสังคมที่มองผมก็น้อยใจที่พี่เอบอกว่าทำไมถึงทำแบบนี้น้อยใจทุกอย่างผมรักและกู้เงินให้ยอมเป็นหนี้อยากบอกอะไรเขาไหมหรืออยากไกลเกลี่ยเราก็เป็นคนเคยรักกันฟ้องเดี๋ยวค่อยพูดครับเพราะผมพูดไม่ไหวแล้วฟ้องมาฟ้องกลับฟ้องคงเป็นแบบนั้นครับ